สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวันนี้เวลา10นาฬิกาที่ห้องพิจารณาคดี811ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวอดีตนักร้องดังใบเตยสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยอาสยามจำเลยที่3คดี Forex TD โดยวันนี้น้องชายลูกชานวิทวีสินพร้อมทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยสุธีวรรณเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยวันนี้และมีคำสั่งเบิกตัวใบเตยสุธีวรรณจากทัณฑสถานหญิงกลางมาไต่สวนตามนัดโดยใบเตยอยู่ในชุดผู้ต้องขังเสื้อคอกลมผ้าถุงสีน้ำตาลรูปร่างผอมลงผมยาวขึ้นเล็กน้อยสามารถมัดผมได้สวมแมสตลอดเวลาและมีท่าทีสงบนิ่งมีลูกน้องชายและคุณพ่อมาให้กำลังใจและมาร่วมฟังคำพิจารณาด้วยด้านแม่ใบเตยเครียดเล็กน้อยต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากกลัวลูกจะไม่ได้ประกันตัวซึ่งลูกน้องชายของใบเตยสุธีวรรณได้เปิดใจว่าครั้งนี้หวังมากกว่าทุกครั้งแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยส่วนจำนวนเงินในการยื่นประกันตัวจำนวนเท่าเดิมหลักทรัพย์5ล้านบาทพาสปอร์ตเล่มจริงของใบเตยและขอติดกำไร EM ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีการมายื่นเอกสารใดๆเพิ่มเติมพร้อมบอกด้วยว่าใบเตยยังมีความกังวลเพราะค่อนข้างหวังมากแต่ก็พยายามบอกพี่สาวว่าเผื่อใจไว้ในส่วนของคดีดีเจแมนขอรอดูท่าทีของใบเตยก่อนหากมีทิศทางที่ดีจะดำเนินการต่อทันทีโดยวันนี้มีเพียงใบเตยที่มาขึ้นศาลส่วนดีเจแมนไม่ได้เดินทางมาด้วยในเวลา 11:30 นศาลให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยปล่อยโฮยกมือไหว้ผู้พิพากษาพร้อมโผกอดครอบครัวกอดกันด้วยความดีใจซึ่งการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้มีเงื่อนไขวงเงินหลักทรัพย์เป็นเงิน5ล้านบาทติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและรายงานตัวตามที่ศาลนัดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ